เป็นเรื่องเศร้าของผู้ชายคนหนึ่งอายุ53ปีแล้วต้องชื่นชมในความตั้งใจดีก็คือว่าเขาจะมีการเขียนฝาผนังไว้ถึงจุดมุ่งหมายในชีวิตอายุเท่านี้อยากได้อะไรได้ตำแหน่งอะไรจะซื้อรถในราคาเท่าไหร่แต่ไปไม่ถึงฝันเพราะว่าล่าสุดมีคนไปพบศพค่ะครับเสียชีวิตแล้วนะคะแล้วส่วนหนึ่งที่หลายคนตั้งคำถามสงสัยก็คือว่าคนรอบข้างบอกว่าเหมือนจะดื่มเหล้าหนักด้วยแกมีอาการป่วยด้วยไม่ได้มีการรักษานะคะที่คุณผู้ชมเห็นคือความฝันของผู้ชายคนนี้ความจริงชื่นชมนะการเขียนไว้แบบนี้นะคะและเขียนไว้แปะไว้ที่ผนังห้องบอกสิ้นปี65ครับผมต้องมีรายได้ 50,000 บาทต่อเดือนผมต้องซื้อรถ Fortuner สีแดงราคา 1,859,000 บาทผมต้องมีตำแหน่งอย่างนู้นอย่างนี้ความฝันแรกเป็นยังไงและลงชื่อเขาคือคุณชนชนะสิงหเสนคุณชนชนะเนี่ยเป็นชาวกาฬสินธุ์อายุ53อย่างที่บอกไปครับมีคนไปเจอร่างเขาปรากฏว่าเสียชีวิตในห้องเช่านะคะเนี่ยแหละที่เนี่ยในพื้นที่สมุทรปราการเพื่อนร่วมงานบอกแบบนี้คือผู้ตายเนี่ยเป็นช่างซ่อมปรินเตอร์ของบริษัทเอกชนนะคะครับนิสัยส่วนตัวชื่นชมเลยขยันทำมาหากินทำงานหนักเลยส่งลูกเรียนด้วยแต่มันมีข้อเสียข้อเสียอย่างเดียวก็คือเป็นคนติดเหล้าค่ะพอติดเหล้าปุ๊บคุณผู้ชมครับแน่นอนเหล้าอ่ะเนาะเหล้าเข้าปากกรอกเข้าไปทำให้ตัวของเขาเป็นโรคตับครับแล้วไม่ยอมไปรักษาเพราะว่าเข้าใจว่าน่าจะเก็บเงินส่งให้ลูกเรียนอย่างเดียวโดยละเลยสุขภาพของตัวเองดื่มเหล้าเกือบทุกวันเลยก่อนที่จะมาเจอเป็นศพเนี่ยมีคนไปหาที่ห้องก่อนเจ้าตัวก็บอกหิวข้าวจังหลังจากนั้นครับตอนเที่ยงข้าวไม่ต้องกินแล้วนะเพราะเจออีกทีนึงกลายเป็นศพตัวแข็งไปแล้วนะครับก็เนี่ยแหละครับเพื่อนร่วมงานบอกว่าโอ้ยพยายามช่วยแล้วช่วยไม่ทันจริงๆครับเขาตัวแข็งแล้วหนูก็บอกว่าให้ปั๊มหัวใจให้ปั๊มหัวใจให้ไปช่วยกันปั๊มเขาเขียนอย่างนี้ตั้งนานแล้วเป็นอย่างเงี้ยอันนี้ติดไว้นานแล้วค่ะติดไว้นานแล้วเป็นคนขยันเป็นคนขยันแต่แกติดไอ้นี้หน่อยติดเหล้าอ่ะนะเขาตัวแข็งแล้วเนี่ยแหละครับแล้วก็ทางกู้ภัยบอกว่าในห้องของพี่เขาเนี่ยนอกจากจะมีแผ่นกระดาษฝันอยากจะทำโน้นทำนี่นี่คือรูปนะฮะรูปกับลูกสาวครับขอแสดงความเสียใจด้วยครับ